เอาละเอาละเอาละไฟแรกมาละอาจารย์ว้าแล้วก็ช้อมแล้วก็ช้อยแล้วก็บังก็ช้อยเอาละจังหวะนี้เป็นน้ำฝั่งของ LK ปะเท้าเสียไม่ได้นักกระลาดอาตีนะครับผมตรงนี้ที่เดิมที่แห่งเดิมเพิ่มเติมคือมีความเดือดดูเดือดเผ็ดมันเสียไม่ได้จากที่ชนะแฟนมาเมื่อวานนะยังเฉียดฉิววันนี้ต้องมาเจอกับทาง LK ฮะมาเป็นทีมเลยนะตรงนี้สิลาสกาเลตโดนสายฟ้าและกระบังซ้ำหัวอยู่ตรงนี้เฮ้ยแล้วเหมือนว่าทาง SMD จะแบบไม่ยอมนะ SMD เนี่ยเหมือนว่าทรงมาแล้วนะทรงมาแล้วนะยังไงดีโอ้โหแล้วตรงนู้นนะตรงนู้นมีการเปิดวง EMP กันแล้วแต่ทำไมตรงนี้ยังเล่นกันอยู่อ๋ออันนี้เป็นตัวหลุดนะเป็นตัวหลุดเป็นตัวหลุดของทางฝั่ง LK นะที่มาอยู่ทางฝั่งของ SMD ขอกำลังใจหน่อยครับผมเป็นทหารพรุ่งนี้ไปฝึกหลักสูตรจู่โจมที่ทักไกรทองที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการต้องมีสอบว่ายน้ำในบ่อจระเข้ขอกำลังใจหน่อยครับครับขอให้ว่ายน้ำไม่เจอจระเข้แดกด้วยน้องเนอะโชคดีเอาละตรงนี้ฮะศิลาสกาเลตก็โดนสายฟ้าและกระบังเปิดหัวไปแล้ว1หัวแรกครับจากทางฝั่ง SMD ครับแต่ตรงนี้โอ้โหประเทศแตกแล้วแตกอีกแตกแล้วแตกอีกวับแล้ววับอีกวับแล้ววับอีกอีลุงตุงนังอีลังตุงนุงจังหวะนี้มีการขอดูฟังเสียงจากซาวจากห้องส่งฮะปืนมีทั้งซ้ายทั้งขวา EMP ของไอ้ชนเลยมีหลายสีหลายทางมากๆครับโอ้ยขาวพยายามตอนนี้ประเทศวับวับแตกแตกแตกวับวับวับแตกแตกแตกวับวับวับแตกแตกแตกวับวับมันหลายอย่างครับมันหลายอย่างมันหลายอย่างมีการหน่วงเล็กน้อยครับสำหรับทางเมืองมันถ้ามันปิงมันจะตีไม่ได้เซ็กชันอะไรเยอะครับผมตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้ยังไงเนี่ยมันแล้วสีขาวมีตรงกลางมีสีขาวยังไงเขาเมายังไงมันเป็นยังไงฮะมันตีกันไม่ตายครับที่มันไม่มีสีขาวคือมันตีกันไม่ตายตัวนี้ผมยังไม่เห็นนักแข่งไล่ตีกันเลยฮะผมเห็นนักแข่งวิ่งกันไปวิ่งกันมายังไม่มีใครแข่งอะไรกันเลยครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลองทีม LK อ่ะทีมเสียไม่ได้ฮะตรงนี้เริ่มมีการนวลเกิดขึ้นตรงกลางแล้วแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าจะตายกันหรือเปล่าตายกันแล้วด้วยมีการอุ้มศพกันไปชุบแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะทั้ง2ฝั่งเลยทั้ง LK ทั้ง SMD อ่ะต่างฝ่ายต่างชุบต่างฝ่ายต่างดึงเอายังไงดีตรงนี้ใครจะอยู่ใครจะไปไฟแรกกลาดเอาตี4แยกนี้มีดีที่การไฟเอาไงไฟดีเมืองจะแตกหรือไฟจะแตกก่อนยังไงดีฮะจังหวะนี้ทั้งเสียไม่ได้ทั้ง LK อยู่กันพอๆกันนะดำกับขาวพอๆกันเลยจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีเฮฮัจจ์เฮฮัจจ์ผมได้มั้ยเนี่ยโอ้โหแล้วโดนสวนไปอ่ะทางปืนนะทางฝั่งโดน LK สวนไปเฉยๆแล้วทำไมมันเหมือนไฟมันแบบมันช้าๆมันเหมือนไม่มีอะไรเลยวะเฮ้ยดูไฟแล้วรู้สึกว่าอะไรวะเนี่ยทำไมเหมือนแบบมาวิ่งเล่นแล้วมันไม่ค่อยตีกันเลยอ่ะมันเกิดมันเป็นเพราะเมืองหรือมันเป็นเพราะอะไรวะเนี่ยมันดูแบบไม่มีกักไม่มีเอ้ยวับวับแล้ววิ่ง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 ยังไงกันนี่ต้องเข้าร้านเลยอะไรวะเนี่ยเหมือนไม่ได้ตีกันอ่ะเหมือนเดินไปอยู่ดีอีกคนนึงก็ตายอีกคนนึงก็ยังวิ่งอยู่อีกแล้วอยู่ดีก็ตายงงมันเป็นอะไรเนี่ยเขาตีไม่ออกเหรอเห็นวิ่งวนวิ่งวนงงมากไอ้แฟงมาจัดมาจัดยังไงอะเนี่ยจังหวะนี้มีการชนกันแล้วตรงนี้แล้วดูเหมือนว่า LK เนี่ยจะหมดแล้วนะใกล้หมดเต็มทีแล้วนะฮะแต่ดูเหมือนว่าทาง SMD ก็ยังปล่อยให้ LK ชุบแบบง่ายๆหรือว่าเพราะว่ามันตีไม่ออกอย่างที่ท่านผู้ชมพูดเลยทำให้ SMD ปิด LK ไม่ได้แต่ LK ตายได้ยังไงถ้างั้นอ่ะมันต้องตีได้สิไม่งั้นไม่ตายหรอกแต่ทำไมปล่อยให้เขาชุบได้อันนี้ผมก็งงแล้วปืนก็เหมือนไม่ได้ยิงกันแล้วก็อ้ออะไรวะเนี่ยเมืองนี้งงไปหมดแล้วมันเป็นครั้งแรกครับที่เห็นเบคอนมาแข่งนะผมต้องขออภัยด้วยนะก่อนอันนี้คือดูเบคอนครั้งเดียวเองมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ไม่มีอีกเลยฮะนี่ฮะเพิ่งมาผมงงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้การแข่งขันนะในค่ำคืนนี้มันเป็นศึกตัดสินด้วยนะมันสึกตัดสินด้วยนะดังนั้นอะไรกันอะไรเนี่ยเกิดกันแล้วแล้วมือปืนมีหาจังหวะบูทไฟอ่ะ
ไม่แน่ใจทำไมไม่บูทครับตรงนี้ฮะแล้วสีดำยังมีปืนวงนอกอยู่เยอะมากครับพระกระเบาเหล่าซื้อตื้อป้อยก่ายฮะครับผมเอาละครับผมผู้ชมครับกลางไฟตอนนี้โอ้ยอูจิวะอะไรจะแตกครับไม่แตกสีดำแล้วครับตอนนี้ฮะชิบะเกตชิเพื่อนโอ้ลักกี้ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าลักกี้คืนแล้วครับจากเซฮายสตาร์บอยยังไงใครคืนใครครับสายฟ้าโดนยิงตกมาเหมือนกันเลยยังไงไม่ไม่ล้มเหมือนกันครับชมครับโดนปืนยิงสกัดมาได้ชนะของเสียไม่ได้โอ้โหไฟกันนานมันจริงๆครับมันก็เบาครับตรงนี้ครับผมแล้วไปยังสวนตอนนี้ติซอติชิคาโก้มาดวลเดี่ยวใครตรงนี้ขอบวงไม่แน่ใจครับมันก็เบาไม่ใช่เรื่องดีแล้วที่มือปืนอย่างตอติชิคาโก้ต้องมาเสียโพซิชั่นอันนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะยังเล่นได้อยู่แต่คือรถขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้รถบั๊กไปแล้วแล้วมันอาจจะมีมันอาจจะมีอย่างที่ทุกคนบอกจริงๆครับมันเป็น EMP ที่แบบว่าไม่สามารถตีในวงนั้นได้อาจจะมีฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ผมก็ไม่เคยเล่นเบคอนผมไม่รู้ว่าเบคอนมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมดังนั้นก็อย่าเพิ่งด่าประเทศนะครับผมรอให้ประเทศเขาได้ปรับได้จูนนะนี่เป็นครั้งแรกของเบคอนนะที่มาถึงก็จัดงานใหญ่ๆเลยฮะมันเลยไม่แปลกครับที่เป็นหมดครับหลายประเทศครับจัดการแข่งขันออสตาปุ๊บมีปัญหาหมดนะครับไม่มีประเทศไหนไม่มีปัญหานะครับผมเอาละตรงนี้ฮะแล้วเหมือนว่าคือทาง SMD เนี่ยไม่ใช่มีแค่นี้นะทุกคน SMD เนี่ยไปอยู่ข้างหลังอะตรงเลยกระหลาดอติไปตรงแถวลานสเก็ตนะไปอยู่ตรงนั้นซะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไปเอาตัวหลุดหรือไปที่กักศพ LK ไว้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่คือเขาอยู่ตรงนั้นกันเยอะเลยจะดูว่าตรงนี้น้อยแต่ตอนเนี้ยเริ่มขยับเข้ามากันแล้วฮะแล้วทาง LK มือปืน LK ก็เล่นออนฟุตกันหมดแล้วยังไม่มีใครขึ้นรถกันเลยแล้วดูมือปืนคนนี้มือปืน MD ใครครับเนี่ยเฮ้ยทำเลมันดีจังเล่าเฮ้ยมันขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเอ้ยเกดี่อยู่ตรงไหนกันบ้างครับมันก็เบาฮะโอ้โหมีไม้ซักซอกตึกนึงของต้องมารอดูนะครับตรงนี้ฮะยังไงครับเนี่ยโอ้โหยังไงครับตอนนี้ครับทางด้านของลักกี้โอ้ดนถอยมาลงมาข้างล่างแล้วครับผมผู้ชมครับแต่ว่าทางด้านของเสียไม่ได้ทีเล่นซัมเมอร์ด่ากันจังมันพอมึงอ่ะมึงแฟมก็โดนด่าครับไม่ใช่ซัมเมอร์อย่างเดียวครับอย่าเอ๋อนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่เป็นลูกใครครับเนี่ยหลุดจากคอกไหนมาครับไปเก็บหน่อยนะฮะเขาด่าทุกประเทศครับผมไม่มีประเทศไหนไม่โดนด่านะครับผมอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับแม่เขาด่าหมดครับกูก็ด่าครับแฟมอ่ะโอ้ยไม่เอาฮะไม่เอาฮะอย่ามาบอกประเทศนู้นโดนด่าเยอะกว่าประเทศนี้โดนด่าเยอะกว่าไม่เอาครับผมเอาแล้วแต่ประเทศนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าการเล่นมันดูผิดเพี้ยนไปหมดเลยฮะแล้วทำให้โมเมนตัมของการแข่งอาจจะสูญเสียมูดไปนะนี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ถ้านักแข่งยังยืนยันว่าจะแข่งกันอยู่โอเคได้เลยฮะเต็มที่ฮะแต่สำหรับผมมองว่ามันกระตุกกระตึ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 กปิ๊งปิ๊งอย่างเงี้ยมันตีกันไม่มันนะมันสู้ไม่มันอ่ะมันเดินเข้ามาแล้วพลาดแล้วก็หลุดเลยครับตอนที่ชิคาโก้ปืนกดให้เพื่อนเล่นอย่างนี้ชิวๆเลยไหมครับน้องว่าวอย่างนี้ครับนี่ฮะไม่น่าจะมีปัญหาตรงไหนแล้วครับผู้ชมครับเป็นทางด้านของเสียไม่ได้ครับเอาชัยชนะไปในไฟแรกสำเร็จครับผมและเป็นน้ำฝั่งอ่ะต้องบอกประดาภัยครับด่ายนรกนี่ไปครับและเป็นน้ำฝั่งของเสียไม่ได้ฮะชนะวินแรกไปครองโอ้โหยินดีด้วยฮะโอ้โหแล้วสามารถอุ้มศพขึ้นรถได้ด้วยโอ้โหผมบอกเลยหวานเจี๊ยบ SMD ฮะหวาน SMD แบบหวานเจี๊ยบเหมือนน้ำมะตูมเลยนะที่อยู่ในแก้วนี้ฮะผมใส่น้ำมะตูมเข้าไปเต็มกราฟเลยฮะเราขอกินสักหนึ่งอึกโอ้โหหวานเจี๊ยบฮะหอมจัดแล้วดูว่าตรงนี้มันมีไฟได้ยังไงครับเนี่ยตรงนี้มันมีไฟได้ยังไงฮะมีทางจริงจุ้มสตาร์บอยฮะมาโดนอะไรตรงนี้เฮ้ยตรงอึกโอ้เป็นน้ำเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่ไอ้เหี้ยนี่มาจ่ายน้ำเหี้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วไปนางฝั่งของไม่มาโอ้โหจริงจุ๊บสตาร์บอยบอกเลยกระดองนี้ก็คือมารู้จุดนะในการที่ SMD เอาศพมาแอบจินจุ้งนี่รู้จุดเลยจะมาช่วยเพื่อนแต่โอ้โหมันช่วยไม่ไหวอะทาง SMD กลับมาเอาศพทันนะโอ้ยโหดไปนี่นะฮะอย่างที่ผมบอกอะตามทำนายผมยังเอายึดตามหลักเดิมนะผมยังให้ SMD เขารอบนะแต่เราอย่างที่บอกคืนนี้รู้กันรู้เรื่องไฟแรกเป็น SMD ไฟ2จะเป็น LK ก็ได้ไฟ3จะเป็น LK ก็ได้เออดังนั้นยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์แล้ว LK อ่ะเขาจะเด่นเรื่องอะไรฮะทุกคน
เด่นเรื่องการแก้แผนแบบฉับพลันนะแก้แผนแบบเฉพาะหน้าแก้แผนแบบหน้างานเขาจะเด่นมากเลยเรื่องนี้ฮะต้องรอลุ้นกันว่าไฟที่2เนี่ย LK จะไหวไหมฮะแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ไฟแรกกันอยู่ฮะในเฟสของการอุ้มแล้วต้องมารอลุ้นว่าหน่วยงานทางเบคอนจะเป็นยังไงแล้วจะเอ๋อมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้รถวาร์ปจิ๋มหายไว้วอดเล่นกันไม่ได้เลยโอ้ยเหินแล้วเหินครั้งที่3แล้วเนี่ยไอ้อันนี้แมจิกปะเนี่ยฉายภาพซ้ำๆใจภาพเดิมซ้ำๆมาโอ้โหเหินแล้วเหินอีกเหินแล้วเหินอีกมันยังไงเนี่ยประเทศเอา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 โอ้ยแล้วชาวอ๋อยังครับนะคอยเดี๋ยวมันเพี้ยนนะมันเพี้ยนนะนี่ฮะสายฟ้าครับยังไงฮะเล่นมาแล้วได้ไหมแบบนี้มาช่วยกันบึ้งจับบึ้งไม่ได้แยกกันตีนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจับบึ้งจับบึ้งแล้วใหม่ครับมารอดูพร้อมกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับตรงนี้ตัวเดียวเสร็จก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับแข่งไม่ได้เยอะไปหรือเปล่าโอ้ยจะชอยชอยชอยหลงชอยชอยสมบัติเชยชงเช้าหลงชอยจะเผาชัวหวังชัวไว้ชงเช้าวันไปเช้าหนอ啊我找天了我找了你刷我找了镜子你刷刷跑不行不行哦啊我啊累你没撸热了呀养娃不了呀那滚犊子没撸撸热养奶个你啊滚砍个那摘了呀哦来撸啊们哦我们暖有点厉害好还没砍啊哦我们哎不呢你啊啊你摘了来玩那暖啊你啊看来来玩那暖哎不暖了你啊กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาแสบจริงๆนะแจกขนมรายวันมาแอบอู้กันสามคนนะมีเบียร์อยู่ในตู้ด้วยเต็มตู้เลยฮะอยู่ในร้านนอนกันสบายเจ้าของร้านมามองกล้องย้อนปิดก็หักเงินเดือนพนักงานสามคนนี้ด้วยนะครับผมนะชุดขาวขอบคุณครับเวทนะครับเวทวอตนะครับผมครับรีทามาสองเดือนครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากกว่าดีครับรับเงินตอนนะครับขอบคุณมากครับแล้วผมและเหมือนว่าทาง SMD นะจะจำการนะเอาศพแต่ละศพนะฮะที่ตัวเองไปแอบซ่อนไว้นะในซอกหลืบนะในซอกฟันนะในซอกง่ามครับผมเอาออกมาฮะเอามาโชว์ฮะว่าเอ้ยเอาศพตอนซ่อนที่ไหนเอามาวางไว้เดี๋ยวอุ้มพร้อมกันเลยฮะแล้วมันจะอุ้มกันยังไงเนี่ยขนาดดูดินี่นี่ขนาดจะไฟกันยังวาร์ปขนาดเนี้ยแล้วถ้าอุ้มเนี่ยตำรวจไม่เปิดประกายแสงกันโคโรฮะกันเลยเหรอฮะมึงไม่มีนาโตะกันเลยเหรอจับแล้วไอ้นั่นขับรถอยู่ที่โดนล็อกเขยเลยศพโดนชุบขึ้นได้แล้วไอ้เหี้ยงงเต๊กยังไงเนี่ยเฮ้ยมันยังไงครับเนี่ยมันจะเล่นไหวไหมเนี่ยมันจะถุงมันจะจบในวันนี้ไหมเนี่ยครับผมมีฝนตกกันด้วยครับเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งครับผมตัวตลกมาเป็นมึงไงไอ้สัตว์ฟักซิ่งไหมเหี้ยมีใครรถขึ้นไม่ได้บ้างเดี๋ยวพามีใครรถขึ้นไม่ได้ไหมใครพามาพี่เป็นใครครับไอ้เหี้ยก็ชาวแชทนะครับผมก็ใจเย็นๆนะฮะอย่าลำกันอย่าหรือโทษโกรธใครนะตอนนี้เพราะว่าไม่เป็นแค่ผลไม้ที่เลี้ยงทุกคนนี่ก็วาร์ปเหมือนกันทุกคนนะไม่ใช่ว่าใครที่แบบไม่วาร์ปเลยเหมือนวาร์ปทุกคนนะใช่ต้องบอกว่าทางเสียไม่ได้ก็วาร์ปครับทางลัคกี้ก็วาร์ปเหมือนกันต้องบอกว่าวาร์ปเท่ากันครับไม่ใช่พี่มันไปลองกองมาลองกองใช่ครับไอ้สัตว์วาร์ปเท่ากันครับไม่ฝั่งนะต่อครับพี่ขอรีคอมไม่เป็นไรคอมพี่เป็นไรไม่รู้มันเหมือนบั๊กน้องยินดีครับแป๊บเดี๋ยวไม่สองสามนาทีน้องชายพี่รีคอมแป๊บเดียวครับผมแพงไอ้ควยเหี้ยฝนตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดด้วยฮะอันนี้ผมงงเหมือนกันครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมปวดขี้ด้วยครับผมแหมเหมือนจะโดนทางไอ้นี่นะครับข้าวผัดกุนเชียงของทางฝั่ง SMD เล่นงานนะฮะคือทาง SMD เนี่ยเป็นแก๊ปไรเดอร์เนี่ยเป็นของคน SMD ครับแล้วก็วางยาถ่ายไว้ในข้าวผัดที่ผมสั่งมาครับแล้วทำให้ผมนั้นต้องท้องเสียนะครับผมถือว่าเล่นกันข้ามวันเลยนะทางแฟนคลับ SMD นะครับผมโอ้เล่นกันข้ามวันนี้เกินไปนะผมแพ้ไปแล้วนะผมตกรอบไปแล้วนะก็ยังไม่เลิกนะครับที่จะวางยาครับผม
ตั้งแต่เอามดเอากิ้งกือเข้าบ้านผมเข้าห้องผมเนี่ยมันเกินไปละผมยอมไม่ได้นะยอมไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปขี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวตามผู้ชมครับรายการออสตาร์ดีน่าครับผมฝากผู้ชมนะกดติดตามกันด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะรถทู40,000นะครับผมหรือภาษาอังกฤษ400,000นะครับผม 40,000 follower นะครับเอตามครับฝากผู้ชมครับกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เบื้องต้นตอนนี้นะครับผมมีทางบ้านของทางด้านของหลังบ้านนะแจ้งมาครับจากเบคอนครับผมบอกว่าตอนนี้นี่ภายในเซิร์ฟนี่เหมือนจะมีการโดนยิงครับผู้ชมครับโดนยิงหนักพอสมควรนะครับผมก็เลยทำให้เกิดอาการแบบนี้นะครับซึ่งปกตินี่เหมือนจะไม่เจอนะวันนี้มาพอมีการแข่งขันนี่เหมือนจะมีการยิงกันเกิดขึ้นครับนี่นะเลยทำให้เกิดนะฮะเกิดอาการแบบนี้เลยครับวาร์ปแบบนี้เลยนี่ครับก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหตากล้องบอกปิง500อ่ะก็เดี๋ยวรอกันสักครู่นึงครับผู้ชมครับนะครับผมมาเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันครับ